Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi as ila yamidin Rabbi syahli sadri wa yasirli amli wa ahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Khawam santik khawam etak khawam camren Alhamdulillah จากเอกองลักษ์สุภานุตลาประสบแดดพี่น้องทุกท่านนะครับทำดีละบาลาสันติสุขแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีการดํารงซึ่งการแสวงหาความรู้การที่พยายามที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาแล้วก็มีพี่น้องนะครับมากมายที่ให้การสนับสนุนพี่น้องครับ สิ่งที่พี่น้องกําลังดํารงกันอยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับที่เขาอยากจะได้ที่เรียนให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนในสังคมแต่เขาไม่สามารถจะทําได้นะครับเราเนี่ยเอาล็อกสมภตาราให้สถานที่ให้โอกาสให้เวลาในช่วงเวลาที่โลกของเราในยุคปัจจุบันนี้อยู่ในภาวะ อยู่ในยุคสุดท้ายสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายแต่เรายังอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเอเลสสุฮาตาลายังให้โอกาสเรายังแสวงหาความรู้โดยไม่ต้องหลังเลือดหรือว่าเสียเลือดเนื้อไม่ต้องเกิดความบาดกลัวแต่อย่างใดฉะนั้นถือว่าถ้าเราไม่ดำลงสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีตรงนี้ไว้แล้วนะถ้าหากว่าวันหนึ่งเอเลสสุฮาตลาได้ เอาออกไปหรือว่าสถานที่นี้ไม่มีการเรียนการสอนอีกเลยเนี่ยลูกหลานของเรานะครับหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาสร้างแบบนี้อีกนะครับฉะนั้นต้องขอให้รัศมภพัทลานะครับตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับตลอดจนบรรดาผู้ที่มารับฟังการบรรยายทุกครั้งที่มีการบรรยายนะครับขอรัศมตลาตอบแทนจริงๆนะครับ วันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญนะครับเป็นหัวข้อที่เราจะต้องคุยกันนะครับว่าสเสบียงในโลกหน้าของเรานั้นคืออะไรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่ะนะครับสเสบียงในอายะกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮาบะฮันตะลาบอกว่าฟัตะเาวะดูนะครับต่ซาวะดูเป็นคําสั่งใช้เป็นกริยาคําสั่งใช้แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมสเสบียง นะครับคอยรอดซาติเสบียงที่ดีที่สุดนะครับสเสบียงที่ดีที่สุดก็คืออตตกวาก็คือความยำเกรงทีนี้ความยำเกรงที่เรากําลังศึกษาแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยความยำเกรงเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกับถ้าหากว่าเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆนะครับหรือว่าเรารอให้เกิดความยำเกรงเองมันเป็นไปไม่ได้ ความยำเกรงเนี่ยจะมาด้วยกับการศึกษาแสวงหาความรู้นะครับความรู้จนกระทั่งเรารู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือสิ่งที่ทําได้และอะไรคือสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับนั่นจนออกมาเป็นคํานิยามที่บรรดาอุลามะบอกว่าความยำเกรงคือสิ่งที่ทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺตลาทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺตลาทรงสั่งห้ามนะครับคือนั่นคือตักวาคือความยำเกรงหรือในอีกนัยยะหนึ่งคือ สิ่งที่เป็นข้อสั่งใช้ของรัชสุภาราถ้าหากว่าพี่น้องได้พิจารณาดีๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมีความสบายใจคือเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะเกิดมาแล้มีความทุกข์ถ้าหากว่าพี่น้องเคยฟังพระหรือว่าฟังนักเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเรานะคเขาเนี่ยพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยออกจากความทุกข์มากที่สุดใช่ไหมฮะแสดงว่าทุกคน่อยากมีความสุข ทีนี้ความสุขอะไรคือความสุขที่แท้จริงความสุขความสุขที่เราแสวงหาหลายๆคนเนี่ยคืออยากจะได้เงินคิดว่าการที่มีเงินเนี่ยมีความสุขบางคนเนี่ยทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนเย็นแล้วก็แม้กระทั่งทําตอนกลางคืนนะครับทํโ OT เนี่ยเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยมันดับเบิลมันมันทวีคูณขึ้นมาปรากฏว่าทํางานหนักมาตลอดทั้งชีวิตได้เงินมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดความสุขแต่อย่างใด หลายคนเกิดความทุกข์พ่อเงินก็มีพี่น้องเคยเจอไหมเกิดความทุกข์พ่อเงินมีเงินมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี่ยไปใช้ทําอะไรแล้วพอมาถึงวันสุดท้ายที่กําลังจะตายลงเนี่ยเห็นลูกเห็นหลานเนี่ยต่างคนเนี่ยห่วงใยเงินทองมากกว่าชีวิตของผู้เป็นพ่อคือเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน,นแล้วก็คนที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยคืออะไรฮะคือคนที่เป็นเจ้าของตังเนี่ย ที่ทิ้งเงินเอาไว้แล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยแข่งแย่งชิงดีกันแสดงว่าเงินเนี่ยที่หามามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงทีงนี้คนเนี่ยพยายามที่จะหาความสุขอย่างอื่นอีกเขาบอกว่าความสุขคือความรักคือการที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งคือความสุขแต่เราก็เห็นนะครับคนที่รักใครมากๆเนี่ยปรากฏว่าทุกข์แล้วก็ทุกข์มากกว่าคนอื่นเขาด้วยเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยจากจากเราไปใช่ไหมฮะคือมันไม่ใช่สุขอะ พอเรารักเขาอะเราอยู่กับเขาแต่พอวันหนึง่งเขาจากเราไปเ,เขาคือเขาเสียชีวิตไปเงี้ยปรากฏว่าเราเนี่ยเกิดความทุกข์แล้วก็ความเศร้าใจหลายๆคนเนี่ยถึงขั้นอยากจะตายตามกันไปเลยก็มีแสดงว่าความรักที่เราสแสวงหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขคือมันไม่ใช่ความสุขอะทีนี้ความสุขคืออะไรอะคือความสุขจริงๆเนี่ยคือการยำเกรงต่อรสสุภานุตตะลาแล้วมันเป็นความสุขที่ได้ทั้งโลกเนี่ยโลกดุนยาและโลกหน้าด้วย แต่ทีนี้เราต้องตีตีความหมายให้ออกว่าตักวาความยำเกรงเนี่ยคืออะไรความยำเกรงคืออะไรความยำเกรงไม่ใช่นั่งอยู่เฉยแล้วจะได้ความยำเกรงหรือว่าความยำเกรงเนี่ยไม่สามารถจะซื้อได้ขอซื้อความยำเกรงหน่อยเอามาใส่ในหัวใจและจะยำเกรงต่อรัศมีตลาดและมีความสุขคือมันมันซื้อไม่ได้มันนั่งเฉยเฉไม่ได้มันรอไม่ได้จะเดินไปไขวยคว้าหาในสถานที่ที่เป็นตลาดก็ไม่ได้ในสถานที่ใดๆก็ไม่ได้คือความยำเกรงมันไม่ใช่สิ่งนี้ แต่ความยำเกรงคือสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำแล้วไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และออกห่างจากจสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามเราจะมีความยำเกรงและมีความสุขใจคือเราจะสบายใจทันทีถ้าหากว่าพี่น้องยังมองภาพไม่ออกนะลองภาพแบบนี้กันนะ ความยำเกรงเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรผิดอ <c oughs> ่ะเข้าใจไหมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเหมือนกับเราเป็นคนขับรถแล้วกฎหมายเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยต้องมีใบขับขี่มีใบขับขี่เวลาที่เขาตั้งด่านกันเนี่ยตั้งด่านต่อหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่มีใบขับขี่หรือว่ารถของเราเนี่ยไม่มีทะเบียนคือฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยไม่มีไฟหน้าไม่มีทะเบียน หรือว่าไม่มีใบขับขี่หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องวิตกกังวลถ้าหากว่าผ่านด่านเนี่ยเขาจะต้องเรียกเราเก็บเราหรือว่าต้องเจราจาคือเราจะรู้สึกกังวลทันทีเลยนี่คือความไม่เยี่ยมเก่งนี่คือความไม่เยี่ยมเก่งนี่คือความที่ไม่มีความสุขเรียความสุขก็เหมือนกับมีทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะเจอพร้อมที่จะเดินผ่านคําถามจากอารรถสุมาหานุต,ตาลา โดยที่เราไม่มีความผิดอะไรเลยสมมุติถ้าเรามีใบกับขี่พร้อมรถของเราเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยเวลาเขาตั้งด่านเนี่ยเราก็ไม่กลัวเราคาดเบลเราทุกอย่างแล้วพอเจอด่านเราก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรมันก็ไปแบบผ่านๆแล้วก็ชิว,ชวๆแล้วก็เฉยๆมันก็เหมือนกับคนที่เหมือนกับการที่เราดําเนินชีวิตบนโลกจุนญ,ญานี่แหละการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราบอกให้เราทําทุกอย่างทุกประการเลยไม่มีพลาดเลยและเราก็ไม่พลาดจะไปฝ่าฝืนอัลรรถสุมาหานุตาลาด้วย มันก็จะจะเกิดอะไรภาวะของความสุขทันทีเพราะเราเวลาถ้าถามว่าความตายมาถึงเราวันเนี้ยเพราะความตายมันจะต้องมาถึงเราอยู่แล้วใช่ไหมอเลสซานตราบอิดาจจอาเจลูฮุมเมื่อใดก็ตามที่ความตายมาถึงพวกท่านหรือว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยทําไมครับคือเขาไม่สามารถที่ลายสตะคิรูนซาอัตันเขาไม่สามารถที่จะประวิงเวลาความตายได้ แม้กระทั่งช่วงระยะเวลาเดียวว่าอะยสัสั้นจีมูลหรือว่าจะเอาความตายมามาก่อนได้คือทําไม่ได้เลยถ้าความตายมาถึงแล้วเนี่ยไม่ล่าช้าแล้วก็ไม่เร็วไปกว่านี้ก็คือตายถ้าถามว่าวันนี้เราจะตายเนี่ยเรากลัวไหมหลายทุกคนจะกลัวแล้วพอมานึกถึงบาปของตัวเองที่ผ่านมานึกถึงสิ่งที่เราทําความผิดต่อรัศมีฮาตาลาพูดถึงคนนู้นนินทาคนนี้ขโมยคนนั้นซีนาคนนู้น หรือว่าเคยทําบางสิ่งบางอย่างไม่ละหมาดบ้างหรือเคยเพิกเฉยต่อการละหมาดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยทํามาก่อนในอดีตเนี่ยเยอะๆเนี่ยพอวันนี้พอวันที่เราจะตายเนี่ยปรากฏว,ว่าเราเกิดความวิตกกังวลไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราเราเกิดความกลัวนะครับเนี่ยแหละฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปสู่โลกหน้า เตรียมความเยื่เกรงที่มันจะเป็นความสุขให้กับเราที่เราพร้อมจะตายไปแล้วเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาไว้ในโลกหน้าคืออะไรคือสวรรค์ของลอที่ลอเตรียมไว้ให้คือสถานที่อันบรม,มสุขที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอีกเลยที่ลอสุวรราเตรียมไว้ให้แต่สเสบียงที่เราจะต้องเอาไปด้วยเนี่ยมันคือความดีความพอพระทัยของลอสุบฮานุต,ตาลานั่นแหละคือความยื่เกรง ท่านจะมีมุฮัมหมัดส,สลลาะสลามบอกว่าความยำเกรงฮาฮูนะความยำเกรงฮาฮูนะความยำเกรงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัวใจเนี่ยเวลาที่ทำอะไรแล้วไม่รู้สึกลังเลกล้าทำกล้าที่จะทำและกล้าที่จะเปิดเผยให้บุคคลได้รับรู้นี่แหละคือความความยำเกรงอยู่ตรงนี้คือทำในสิ่งที่เราสั่งใช้แต่ถ้าหากว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่ารู้สึกไม่สบายใจทําไปแล้วไม่สบายใจทําไปแล้วกังวลใจทําไปแล้ว,แล,วแล้วเราจะเป็นยังไงต่อคือลักษณะแบบไม่มั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ทํานั่นคือการที่เราไม่มีความยำเกรงในหัวใจนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทําอาจจะเป็นสิ่งที่บกพร่องเพราะสิ่งที่เราจะทําความผิดนั้นจะไม่กล้าจะให้ใครรู้จะไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้ผู้คนรู้แล้วก็จะกลัว นะครับนั่นคือนบีม,มุฮัมมัดสลัสลัมสอนพวกเราแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องใช้ชีวิตอัลลอฮฺซุบฮะฮานุตาลาเนี่ยได้กำหนดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ก่อนที่พวกเรานั้นจะเกิดอัลลอฮฺซุบฮฺอัตลากำหนดเอาไว้หมดแล้วพี่น้องครับเราเนี่ยครับจะต้องเดินทางผ่านโลกทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ใบด้วยกัน ตามบรรดาอุล玛ที่ได้สรุปเอาไว้บางอุลมะก็บอกว่าห้าใบบางอุล玛ก็บอกสี่โลกด้วยกันนะครับโลกที่เรากําลังเดินทางเนี่ยก่อนหน้านี้คือโลกอาลัมบัตโลกที่อยู่ในคันของมัรดาก่อนที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะถูกเป่าไปในคันของมันดาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลเนี่ยได้เคยทวงถามถามกับเราถามกับดวงวิญญาทุกดวงเลยว่ารู้จักข้าไหม ทุกดวงวิญญาณจะตอบว่าเนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮัตละลาคือพระเจ้าอัลลอฮ์สุบฮัตละลาคือผู้สร้างเขามาคือทุกดวงวิญญาณจะตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่มีการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก่อนที่อัลลอฮ์สุบฮัตละลาจะให้เรามาใช้ชีวิตบนโลกดุยานี้ก็เกิดมีคำมั่นสัญญาเกิดขึ้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ในการยืนยันว่าพระองค์นั้นคือพระเจ้าของเราการที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้เราจะไม่ทำชีริกต่อพระองค์ จะไม่สักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى เสร็จแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ให้มาละมาละกะเขาเรียกมาละกุลรัวหรือว่ามาล,ล,ละอิกะตุรัวที่เอาดวงวิญญาณนะครับมาเป่าใส่ไปในคันของมารดาก่อนที่ใส่ไปในคันของมารดาอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى ได้กําหนดสี่อย่างเอาไว้ให้กับเราก่อนที่จะเกิดมาบนโลกดุนยาอย่างแรกเลยที่อัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى กำหนดคืออาจัลคือวันตาย ก่อนที่เราจะเกิดอัลลอฮฺสุบฮฮตาลากำหนดเราตายแล้วก่อนที่เราจะเกิดอัลลอฮฺสุบฮฮตาลากำหนดวันตายของเราแล้ววันไหนเมื่อไหร่กลางวันหรือกลางคืนตายด้วยสาเหตุอะไรคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงต,ตรงนี้เลยสองคืออัลลอฮฺสุบฮาฮตาลากำหนดการงานของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วจะมีการงานอย่างไรงานของเราจะเป็นคนทำอะไรงานดีหรือไม่ดี จะเป็นมีประกอบอาชีพอะไรอัลลอฮุสฮาลาลาได้กําหนดเอาไว้หมดแล้วการกําหนดของอัลลอฮุสฮาลาลาที่พูดถึงนี้เป็นการกําหนดด้วยความรอบรู้ของพระองค์ไม่ใช่เป็นการกําหนดบังคับให้ดวงวิญญาณเกิดมาจะต้องเป็นเยี่ยงนั้นต้องเข้าใจก่อนถ้าหากว่าเราจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับการกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเข้าใจในหลักนี้ด้วยว่าเราต้องรู้ว่าการกําหนดของอัลลอฮ์ในแต่ละอย่างเนี่ย เกิดด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์ไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ใครเป็นอย่างไรโดยที่เรานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินเลยเพราะบางคนบอกเอาเอาัลลอฮฺสุอตตะละกำหนดแล้วเนี่ยวันตายอย่างในวันไหนอัลลอฮฺสุอตตะละกำหนดแล้วว่าทํางานอะไรอัลลอฮฺสุอตตะละกำหนดแล้วว่าลิสกีเท่าไหร่อัลลอฮฺสุอตาะะกำหนดแล้วว่าเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แสดงว่าเราเนี่ย เกิดมาไม่ต้องคิดเองแล้วเพราะอัลลอฮ์กำหนดก่อนที่เราจะเกิดมาแล้วก่อนที่เป่าดวงวิญญาณเข้าไปในคันบารดาคืออัลลอฮ์กำหนดแล้วนี่แสดงว่าเกิดมาด่เราไม่ต้องคิดเองแล้วก็แค่ดําเนินไปถ้าวันนี้เราเป็นคนติดยาก็รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นคนติดยาถ้าหากว่า,าวันนี้เป็นคนขโมยก็อัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่เราอยู่ในคันมารดาแล้วนี่ว่าเราจะต้องเป็นขโมยคือเราคิดแบบนี้ไม่ถูกการที่อัลลอฮ์สุบฮัตลากำหนดนะครับ การที่อลัลลอฮฺสุบะตลากาหนดอันดับแรกคืออัลลอฮ์กำหนดบนพื้นฐานความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ปล่อยให้เรามีอิสระในการดําเนินชีวิตมีอิสระเลือกมีอิสระกินมีอิสระใช้ชีวิตจะเลือกทําความดีหรือทําความชั่วมีอิสระในการทําแต่การกระทําของเราเนี่ยมันไม่เกินความรอบรู้ของพระองค์เพราะว่าผมสมมติว่าอาลัลลอฮฺสุบะอันนี้คือยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างเปรียบเหมือนครูเนี่ยครูเนี่ยครูเนี่ยปล่อยให้นักเรียนเข้ามาเรียนแล้วครูก็รู้ครูเรียนครูสอนนักเรียนน่ครูก็จะรู้แล้วว่าเด็กคนนี้จะรอดไม่รอดพอปลายปีเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านรู้บางคนเนี่ยมาไม่เคยเรียนนอนหลับตลอดทั้งคาบเลยถามอะไรก็ตอบไม่ได้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ตอบไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายในวันที่สอบเนี่ยครูรู้ไม่รู้แต่ครูก็จะปล่อยให้เด็กคนนี้เข้ามาสอบ แล้วถามว่ารู้ไหมรู้ว่ายัางไงก็อสอบไม่ผ่านแต่ก็ปล่อยให้เด็กคนนี้เข้ามาสอบคือความรอบรู้ของครูแต่อิสระของเด็กคือได้เข้ามาสอบคูไมไดเดังครับแต่เด็กเนี่ยมีอิสระในการเข้ามาสอบเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบตะลาสร้างพวกเรามาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้เพราะอ,อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าคนเนี่ยนะจะดําเนินชีวิตอย่างไรทํางานอะไรได้ลิสกีเท่าไหร่และจะตายไปบทสุดท้ายของชีวิต จะกลายไปเป็นนรกหรือสวรรค์อัลลอฮ์รู้หมดเลยเอลัลลอฮ์ก็ด้วยกับความที่อลัลลอฮ์จะแสดงเดชานุภาพให้กับเราเนี่ยได้รู้ว่าพระเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยไม่เหมือนพระเจ้าอื่นนะเพราะว่าพระเจ้าอื่นเขาไม่รู้นี่ <S <S ใช่ปะไปดูถ้าหากว่าใครสักการะสิ่งใดเนี่ยเราไปถามสิความรอบรู้ของพระเจ้าของท่านเนี่ยถึงไหนแต่ของเราเนี่ยรู้หมดเลยนี่งไงข้อความนี้ไงว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างด้วยความรอบรู้ของพระองค์นี่อัลลอฮ์แสดงเดชานุภาพ ความรอบรู้ขององค์รู้แม้กระทั่งเรายังไม่เกิดเลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่รู้ยังไม่ทั่งเรายังไม่ดําเนินชีวิตเลยว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือนรกอัลลอฮฺอักุ Akbar, อับรตอัลลอฮ์สรงรู้อัลลอฮ์ก็กําหนดแล้วก็เป่าดวงวิญญาณเข้าไปพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราถูกกําหนดบนเราให้มาฟูดจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเป็นไปตามที่พระองค์ได้กําหนดบนความรอบรู้ของพระองค์ปักกาเนี่ยได้แห้งแล้ว น้ำมึกได้แห้งแล้วปากกาถูกยกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดบนความรอบรู้ของพระองค์หลายคนอาจจะงงนิดนึงพอมาเรียนเรื่องเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องนี้หลายคนงงนิดนึงเอ๊จารย์เคยได้ยินทาดิษว่าเวลาที่ใครก็ตามบริจาคเงินเนี่ยเวลาใครก็ตามที่บริจาคเงินเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์สุบฮตลาให้อายุของเขาเนี่ย ยืดขึ้นยาวนานขึ้นอัลลอฮ์เปลี่ยนกําหนดให้อายุมากขึ้นมากกว่าที่กําหนดเอาไว้หรือใครก็ตามที่มีความตารนีดอคินนะครับใจขี้เหนียวเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮะตราก็จะทําให้เขาวัยวอดเร็วขึ้นเออแล้วมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไหมแต่สิ่งนี้คือมันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราบริจาคมากคืออายุเราก็ ก็ยาวนานขึ้นมันมันคืออะไรมันยังไงพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเรื่องนี้สําคัญมากการกําหนดของร,รัศมีตาลาเป็นการกําหนดที่ส่วนของพระองค์เนี่ยคืออยู่บนลลหิมาฟูทุกเรื่องราวถูกกาหนดบนนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งกําหนดบนนี้นะแม้กระทั่งกําหนดว่าเราจะบริจาคและอายุยืนขึ้นและไม่บริจาคอายุจะน้อยลงก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเข้าใจไหมบนลลหิมาฟู แลวพอดําเนินชีวิตของเราดําเนินชีวิตเนี่ยการที่เราดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเสมือนว่าไม่เคยถูกกาหนดมาก่อนเลยเข้าใจไหมก็จะมีมาเลกัตที่อยู่กับเรามาเลกัตที่คอยทําหน้าที่ตรงนี้อยู่เวลาคนบริจาคปั๊บมาเลกัตก็จะขอจากอเล็์อเล็กก็จะสั่งมาเลกัตว่าเอ้ากําหนดชีวิตของเขาให้ยาวขึ้นไอ้กำหนดชีวิตของเขาให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงเนี่ยมันเกิดขึ้นในขอบเขตของการดําเนินชีวิตในโลกดุนยานี้แหละ แต่จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปเปลี่ยนแปลงบนเราฮิมมะฟูตแต่อย่างใดเลยเข้าใจไหมฉะนั้นการกำหนดของรัศมีตะลาเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันในทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์เนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีการกําหนดของรัศมีตะลาในวันในวันบริหัรเนี่ยอเล็กก็จะกําหนดใหม่กําหนดใหม่ในทุกๆอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ก็จะมีการเอาการงานของเราขึ้นมา ดูอาการของเราขึ้นมาเช็คใครจะไปต่อ,อยังไงลิสกี้จะได้ยังไงก็จะมีการกําหนดในทุกๆอาทิตย์เหมือนใหม่ในทุกๆวันก็จะมีการกําหนดถ้าหากว่าเราบริจาคอายุเราก็ยืนขึ้นถ้าเราไม่บริจาคอายุก็สั้นลงในทุกวันมันก็มีการกําหนดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านไปพลิกผันมาในโลกดุนญ,ญาเนี้ยจะไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเราฮิมมาฟูดอันนั้นก็ถูกกําหนดแบบเสร็จหมดแล้วแต่ในการดำเนินชีวิตเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะมาใหม่ เพื่งจะเกิดขึ้นใหม่อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ทุกชีวิตเนี่ยในเมื่อถูกกําหนดให้มีชีวิตอย่างเราถูกกาหนดให้มีชีวิตและถูกกาหนดให้มีวันตายแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเราเองเียจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ตัวเราเองก็ไม่รู้เราไม่ได้รอบรู้เหมือนอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาบอกเราด้วยไม่มีใครจะมาบอกเราว่าเราเป็นชาวนรกหรือสวรรค์แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นทางนาที่อัลลอฮ์สุบฮานุุตะลาให้แก่เรา ก็คืออัลกุรอานที่ให้ท่านนบ,บีมุฮัมหมัดสลลลวะอะเลัยฮสัลลัมมาอธิบายถึงความถูกต้องในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกทุนยานี้จะมีความเชื่อเยี่ยงไรอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยและก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างอยู่บนโลกทุนยานี้จะต้องไอบัดขอบคุณต่อรสุฮาตาลาอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิต ทุกอย่างอัลลอฮฺสุลตาราดได้ตระเตรียมคําสอนเอาไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับเราทุกๆคนเลยขอน้านี้มีข่าวมุสลิมลของเราถูกบาดคอใช่ไหมครถูกบาดคอจากผู้เป็นสามีบาดคอต่อนหน้านลูกของตัวเองข่าวเขาอ่านว่าผู้เป็นสามีนี้เป็นไม่ใช่มุสลิมลแต่เดิมเป็นการไปเจอกันที่โซเชียลนะครับไปเจอกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเกิดความรักแล้วก็มาอยู่ร่วมกัน โดยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺสุวาตาลาเคยปรามเอาไว้แล้วอัลลอฮฺสุวาตาลาบอกว่าวเวลาต้องกระบุญสีนะพวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การสีนาเด็ดขาดเพราะว่าแท้จริงการสีนาเนี่ยเข้าใกล้เนี่ยเอาใคเข้าใกล้เนี่ยมันก็จะเป็นทางไปสู่หายณนะที่มันจะเยอะแยะมากมายถ้าผู้หญิงคนนั้นทําตามหลักการเน่ยเขาจะไม่พยายาม ทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องตาของบรรดาผู้คนสาธารณะทั่วไปในโลกโซเชียลถ้าเขาทำตามหลักการนะและเขาก็จะไม่เลือกใครก็ได้แค่หัวใจเขาว่าเขาเขาชอบถ้าเขาทำตามหลักการแต่ถ้าเอาอิสลามมาใช้เนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เฉียดเข้ามาในในบ้านของเขาและเหตุการณ์ที่เป็นหายนณะแบบนี้ก็จะไม่เกิด การที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะลาได้วางหลักการการนิกะอันนี้คือยกตัวอย่างว่าการนิกะโดยที่ให้ไม่มีการคบกันมาก่อนเนี่ยเพื่อรักษารักษาอะไรรักษาความรู้สึกของพวกเราจริงๆกี่คนนะครับจากวัยรุ่นของเราเนี่ยที่ไปแสดงความรักกันก่อนที่จะแต่งงานสุดท้ายแล้วเนี่ยอกหักไปไม่ถูกละหมาดไม่เอาทุกอย่างทิ้งการเรียนไม่สนใจพ่อแม่ไม่ฟัง บางคนถึงขั้นกระโดดฆ่าตัวตายจากสาเหตุการอกหักแต่สำหรับคนที่ไม่มีความรักเลยล่ะคือไม่เคยไม่เคยกล้ากล้าก้าวล่วงเพราะอัลลอฮฺสุตลตาราไม่อนุมัติให้เขาก็จะไม่มีความรู้สึกอกหักเพอวันที่เขาจะแต่งงานอัลลอฮ์ก็จะประกันประกันเนี่ยคืออัลลอฮ์จะคัดเลือกจากคนที่มาจาก100่ล้านคนในโลกใบเนี้อัลลอฮ์ก็จะคัดเลือกคนดีๆมาให้กับเขา อ้วเราก็จะคัดเลือกไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวนะเหมาะสมกับเขาด้วยคือบางทีคนดีกับคนเหมาะสมมันก็ต่างกันนะบางทีคนดีแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราก็ได้แต่นี่คือคนดีแล้วก็เหมาะสมอาแเ้าก็เอามาให้อย่างสวยงามก็มีผมมีเพื่อนคนหนึ่ง็น้องเราอีกเล่าแล้วก็ต้องเล่าเพราะภูมิใจมากเลยเขาเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งกับสตรีคนไหนมาก่อนเลยในชีวิตไม่เคยยุ่งไม่เคยข้องเกี่ยวไม่เคยอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร ผู้ชายที่มาจีบเขาเนี่ยไม่เอาแต่เอาที่ผู้ชายไม่ชอบเขาผู้หญิงเขาเป็นเหมือนกับเป็นดาวมหาัยเข้าใจไหมดาวมหาลัยมิตรคนชอบเขาอะแต่ไอ้บังคนเนี่ยไม่ชอบเขาอะเข้าใจไหมเวลาเขาเดินในมหาัยเนี่ยทุกคนจะมองเขาหมดเลยแต่ไอ้บังคนเนี่ยเดินก้มหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องเอาคนนี้ให้ได้เนรู้สึกว่าจะต้องจับคนนี้ให้ได้ส่งจดหมายมาให้ไอ้บังก็ไม่อ่านขอเบอร์โทรศัพท์มาโทรไอ้บังก็วางสาย ทำทุกอย่างไอ้บังไม่เอาหมดเลยผู้หญิงรู้สึกเจ็บแค้นมากเลยร้องห่มร้องไห้ผู้ชายเพราะเพราะคนมีหม م ا นคนเนี้คนนี้ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนไหนเลยแต่ผู้หญิงก็ร้องไห้ผู้ชายทั้งมหาลัยร,ร้องไห้ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่รักแต่ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ที่ไอ้บังคนนี้ไม่รักไม่ชอบสุดท้ายแล้วบางคนนี้เก็บความอะไรครับเก็บตัวตนของตัวเองรักษาตัวตนของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่ง <c oughs> อัลลอฮุบฮาลาก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเรียนที่มหาลัยไม่คบกับผู้ชายเหมือนกันไม่เคยคุยกับผู้ชายผู้ชายส่งดอกไม้นางก็วางทิ้งนางก็ทิ้งนางไม่เคยคุยแม้แต่นิดเดียวในวันที่ในวันที่มีการพูดถึงเพศศึกษาในมหาลัยเนี่ยต้องมาพูดถึงอวัยวะเพศแล้วก็จะล้อเรียนล้อเล่นกันผู้หญิงคนนี้นะเดินเข้ามหาลัยมองขึ้นท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าอะไรมหาลัยนี่คนสร้างแต่โลกเนี่ยโลกทั้งใบท้องฟ้าชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์สร้าง ถ้าวันนี้ฉันไม่เดินเข้าไปในมหาลัยและไปอธิบายความลามกตกกระเอิดที่เกิดขึ้นฉันว่าฉันก็คงอยู่ได้เพราะผู้สร้างเนี่ยใหญ่กว่าเขาเดินออกหน้าผู้หญิงคนนี้เดินออกจากมหาลัยและไม่เคยกลับไปมหาลัยอีกเลยไม่เคยกลับไปเรียนอีกเลยและปรากฏว่าอะไรใช่ไหมอลัลลอ์ให้คนสองคนนี้มาแต่งงานกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นความสุขของสองคนนี้อยู่เลยและเป็นความเหมาะสมเกื้อกูลเ,เรื่องราวศาสนาเป็นอาจารย์ด้วย ท่านก็รู้จักแต่ผมไม่บอกเป็นคนดังเป็นคนดีนะครับเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็ดีมากด้วยแล้วก็ดีกันแบบฟิตรนาเกิดขึ้นเขาก็สาม,มารถเดินผ่านฟิตรนาไปอย่างสวยงามในสภาพที่เป็นครอบครัวเพราะอะไรเพราะเขาให้อัลลอฮฺสุลตลบบาประกันให้ตั้งแต่แรกเพราะทําตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีวันเสียใจคือมันไม่มีวันเสียใจเลยถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเราทําตัวเราเองอะนะ เราคิดของเราเองว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตแบบที่เราเป็นเองอย่างนี้เองอย่างนั้นเองเนี่ยผิดหวังหลายๆเรื่องพี่น้องเศร้าใจหลายๆเรื่องไม่ได้รับความสําเร็จหลายๆเรื่องแต่ถ้าหากว่าเราทําตามที่เอเลสซานตราบอกเนี่ยจะไม่มีผิดหวังเลยหลายคนเนี่ยอะไรครับเอเลสซานตราบอกว่าไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของดอกเบี้ยถ้าเรามันมักจะมีชัยตอนอยู่รอบข้างแม้กระท่งกอรีนเราเนี่ยยินที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่อยู่ข้างๆเรายินบัดดี้ มันก็จะคอยกระซิบกระซาบเราว่ามีถอะไอสิ่งที่พวกท่านกําลังจะมีเนี่ยมันเป็นความจําเป็นของชีวิตอัลลอฮ์เข้าใจเคยเจอความรู้สึกนี้ไหมอัลลอฮ์ะจะเข้าใจเราเข้าใจแน่นอนแหละเข้าใจนะเราก็จะต้องเอาดอกเบี้ยนะต้องผ่านเรื่องนี้นะต้องสิ่งที่ไม่ดีนะคือเราในใจเราก็รู้อยู่ทั้งรู้ในใจแหละถามอาจารย์มาสิบคนเลยอาจารย์ครับไอเนี่ยผมจะไป กู้เงินมาหรือว่าจะไปซื้อของที่มันมีดอกเบีย้ยผสม,มดอกเบีย้ยได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับแต่ใจมันก็ไม่แล้วอะก็รู้ในใจก็รู้ไม่ได้แต่ใจก็ไม่แล้วก็ไปหาอาจารย์คนที่สองอาจารย์รับได้ไหมดอกไม่ได้ครับหาอาจารย์คนที่สามไม่ได้ไปหาถึงสิบคนสิบคนบอกได้ไม่เป็นไรหรอกอ่าโอเคอาจารย์ผมยึดตามอาจารย์เลยอาจารย์บอกไนดะ้อาจารย์รับผิดชอบไปซื้อเลยสุดท้ายผัวพันชีวิต แทนที่เราเนี่ยประตูของความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมันมันอยู่ต่อหน้าเราอย่างเงี้ยอยู่ต่อหน้าเราอย่างเงี้ยถ้าเราอดทนนิดเดียวเนี่ยอัลลอฮ์เปิดให้ผ่านพ้นจากสิ่งที่เรากังวลใจไปทั้งหมดแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่อดทนไม่รอให้อลัลลอฮ์เปิดประตูความดีความช่วยเหลือให้กับเราเราไปเปิดประตูความผิดเข้าใจไหมแง้มประตูความผิดพอข้ามขาข้าไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ย คราวนี้ไปทั้งตัวเลยเพราะไปทั้งตัวพัวพันทั้งชีวิตพัวพันทั้งครอบครัวพัวพัน,พนเกิดความเสียใจความไม่สบายใจนอนนอนไม่หลับกินกินไม่ได้มีการทวงหนี้เงินลิสกี้หาลําบากทุกอย่างไปถึงลูกเรียนไม่นู่นไม่นั่นโอ้ยาวเครียดถามว่าเครียดเพราะอะไรเครียดก็เพราะว่าเราเองที่ไม่ได้ทําตามคัลลองของศาสนาของลอสุบฮานูตาลาและที่สําคัญนะ ทุกย่างก้าวที่เราทําทุกสิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตน่ะมันคือสบเบียงมันคือสบเบียงมันคือภาคผลท่านนาบีมาาาาุฮัมมัดสลลัลวะสลัมนะครับสอนสัฮาบะของท่านนะครับท่านนาบีเนี่ยได้เขียนเขียนเส้นตรงเอาไว้ยาวเลยนะครับและนบีก็บอกว่านี่คือเส้นชีวิตเส้นตรงยาวเส้นชีวิตและนบีก็เขียนปลายเส้นว่าอามัลมันเป็น เป็นอะไรนะครับเป็นจุดความหวังจุดสิ่งที่เราต้องการเป็นความหวังเป็นความปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงปลายคือไม่ไง่ายง่ายว่าเราเกิดมาทุกคนก็จะมีความปรารถนาความหวังที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย ah, อัลลอฮฺสุบฮะท่านนาบีมุฮ uh ัมมัดสลามเนี่ยก็ได้ขีดเส้นสี่เหลี่ยมตัดเส้นตรงตรง,ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ตีกรอบตีกรอบแต่ว่าตัดไปแล้วตรงกลางตงกาีตรงกรอบให้และนบีบอกว่าอันนี้คืออาจล คือกําหนดความตายของเราไอ้เส้นที่เราหวังเนี่ยมันอยู่นอกความตายของเราแต่ไอ้ไอ้เส้นชีวิตของเราเนี่ยไอ้เส้นเส้นชีวิตเนี่ยมันตัดก่อนที่เราจะไปถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลละหทำแบบนี้นะครับบรรดาอุลามะบอกว่านี่แหละคือความเป็นจริงของโลกดุนยานี้สิ่งที่เราคาดหวังไว้มันจะไม่ได้รับคือมันจะไม่ได้รับมันจะเป็นสิ่งที่ ชีวิตและกําหนดชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปไม่ถึงอ่ะถ้าหากว่าเราคาดหวังสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับมันก็จะถูกตีกรอบด้วยกับความตายฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆเลยเนี่ยมันต้องคือน,นอกจากความตายไปแล้ว <c oughs> ชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายถ้าเราเรามากัมากมกักมักมากในเรื่องของเงินในปัจจุบัน,นให้ให้ความมากักมากของเราเป็นการมากักมากในโลกหน้าเข้าใจไหม ถ้าเราอยากจะได้เงินมากมายกอบโกยเงินในโลกปัจจุบันเนี่ยเรารู้ไเลยว่าความตายมันจะตัดชีวิตเราและเราไม่ได้รับมันแน่นอนให้คุณสะสมเงินมาเลยคุณก็จะไม่ได้รับมันเพราะเส้นชีวิตมันจะตัดคุณและโลกุญญาจะสิ้นสุดและเงินทั้งหมดก็จะหายไปคุณต้องเอาสิ่งนี้ให้มันเป็นสบียงในโลกหน้าให้ได้เลยทำไงอะบริจาคคุณมีเงินคุณต้องบริจาคไม่ผมที่พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องมาบริจาคเรานะ คุณต้องเป็นคนที่บริจาคเป็นคนที่เป็นมือบนอย่าเป็นคนมือล่างหลายคนนะครับเป็นคนมือล่างทางั้งๆที่สามารถจะเป็นมือบนได้สามารถที่จะสะสมสะเสบียงโลกหน้าได้แต่ไม่ทำสาเหตุนหนึ่งเลยคือชัยตอนเพราะว่าอัลลอฮฺสุฮาตฺลาบอกว่าแท้จริงชัยตอนอินชัยตอนยะมุรุกุมชัยตอนเนี่ยมันจะใช้พวกท่านให้รู้จักคำว่าฟักก็คือความยากจน คือเชยตอนจะใช้พวกท่านให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นยากจนคือถ้าหากว่าเราคิดว่าเราคือคนที่ยากจนคนที่ยังขัดสนเราจะไม่บริจาคและหลายคนก็คิดแบบนี้คิดว่าตัวเองขาดตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมากกว่าเป็นผู้ที่ให้ฉะนั้นไอ้ความที่เราอยากจะได้ทั้งหมดมันจึงไม่ถูกเป็นสเสบียงในโลกหน้า เงินที่มันไหลามาที่เราทั้งหมดบางคนเก็บไว้10บล้านร้อยล้านก็มีผมจะเล่าให้ฟังคนคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจมุสลิมเราในประเทศไทยเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เก็บเงินเก็บเงินบริจาคนิดนิดหน่อยหน่อยนิดเดียวแต่เก็บเงินเป็นร้อยล้านพอมาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮาะฮนุุทาราเนี่ยถ้าหากว่าเงินมันไม่เป็นประโยชน์ในในตัวของเขาแล้วเนี่ย เราจะให้เงินไปเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสสิมพลอื่นโดยวิธีการที่เจ้าของเงินไม่ได้ผลประโย,ยชน์เข้าใจไหมเจ้าของเงินไม่ได้ผลประโยชน์เ <c oughs> ช่นเวลาที่เรามีเงินคนที่มีเงินมากมายเนี่ยเขาจะเอาเงินไปใช้ก็ต่อเมื่อมันจะเป็นผลประโยชน์ใช่ไหมมีคนมาบอกเขาว่าถ้าเขาลงเงิน10ล้านหรือ20ล้านเนี่ยเขาจะได้รับผลกําไรอีก200ล้านทันที ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีสั้นนิดเดียวเองแค่ปีเดียวก็ได้ละ200ล้านคนที่จะเอาเงินไปลงแบบนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีเงินเยอะแล้วก็รักษาเงินพอเขาเอาไปลงปับ๊บ20ล้านปรากฏว่าประเดี๋ยวเดียถูกหลอก20ล้านหายไปเลยไม่สามารถได้ขึ้นมาตัวเองนั่งร้องไห้เสียใจน้ำตาตกในเจ็บแค้นแทบเลือดกระอักพาะอะไร ก็เพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานูตลาไม่ได้ประสงค์ให้เรามีแบบนี้และเก็บไว้แบบนี้สิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์คือให้เรามีเงินอัลลอฮ์บอกว่าเรานี่ได้ให้ลิสกีพวกท่านและพวกท่านเอาลิสกีของเราไปใช้ในหนทางของของเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการนี่คือความสุขที่เราได้รับเงินแต่เขารับเงินมาแล้วเขาเก็บไว้กักไว้ แล้วจะออกมาใช้ก็ต่อเมื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับตัวเองวันนั้นหายเลย20ล้านสุดท้ายนั่งร้องไห้เสียใจเงินตัวนั้นก็กลายไปเป็นให้กับคนอื่นไปนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับพี่น้องเกิดขึ้นจริงเลยฉะนั้นแล้วเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากสิ่งใดก็ตามถ้าเราคาดหวังความรักในโลกนี้ในโลกนียเรา,าคาดหวังความรัก จะเจอรักแท้จำไว้ให้ดีนะวัยรุ่นหรือว่าหนุ่มสาวหรือว่าคนที่เป็นคนคนอายุมากอย่างบางหมัดและอยากจะมีรักแท้อีกสักคนหนึ่งจำไม่ดีนะรักแท้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแต่งงานคือไม่ได้เกิดขึ้นตอนแต่งงานแล้วบอกเป็นรักแท้เรามักจะมองมองเราเราดูละครกันมากเกินไปเข้าใจไหมบ้านเราเนี่ยดูละครพระเอกนางเอกจีบกันใช่ไหมงอนกันโกรธกันไม่คุยกัน ไอ้นี่มันจะไปรักตัวร้ายไอ้นี่คือเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันสุดท้ายจบบริบูรณ์คือวันที่เขาสองคนมาแต่งงานกันแต่มุสิมเรามันไม่ใช่อิสลามเราเนี่ยแต่งงานคือเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเพิ่งเป็นการเริ่มต้นว่าคุณจะเป็นรักที่แท้จริงของเราหรือไม่มันต้องดูกันตอนไหนดูกันตอนจบชีวิตนั่นแหละวันที่เราจบชีวิตและเขายังอยู่กับเราวันที่เขาจบชีวิตและเรายังอยู่กับเขา นั่นแหละคือรักแท้จริงๆถึงพูดได้ว่าเนี่ยอยู่กันมาเนี่ยนี่คือรักแท้เนี่ยจบชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมด้วยกันนั่นแหละคือรักแท้ฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรที่มันเป็นความความเพอ้อความฝันที่มันแบบไม่ได้เอื้ออํานวยประโยชน์กับเราเลยในในสเสบียงโลกหน้ามันก็จะเป็นเป็นโทษให้กับเราเองท่านนบีมุฮัมมัดสุละสลัยสลลมเนี่ยพอตีกรอบแล้วเนี่ยท่านนบีก็เขียนนะครับเป็นเส้นเล็ก อยู่ระหว่างเส้นชีวิตนบ,บีก็ขีดและนบ,บีก็บอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือความทุกข์และความสุขที่ปะปนกันไปเราทุกคนนะครับมาใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ต้องเจอทั้งความทุกข์และความสุขปะปนกันไปจำให้ดีถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งมีความปวดปานมีความปวดปาน มีเงินทองมีอาภรณ์มีเสื้อผ้าใส่อย่างดีอย่างหรูมีรถขับมีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอย่าไปตัดสินว่าคนนี้คือคนที่มีความสุขทั้งชีวิตถ้าพี่น้องตัดสินเนี่ยคือมันขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนเรานะให้รู้ไว้เลยเขามีความทุกข์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่ได้สัมผัสอย่างที่เขาเป็นและเราเองนะครับถ้าหากว่าไปเห็นคนที่เขามีความยากลําบาก ความยากลำบากอย่าไปมองว่าเขาจะลำบากทั้งชีวิตมันก็จะมีมุมสุขที่เขาได้รับเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ว่าเวลาไอ้ถูก,ไอ,กไอ้ไอสุขไอ้สุขกับไอ้ทุกข์ที่มันมาถึงเราแล้วเนี่ยคือเราจะทําให้มันเป็นสบียงในโลกหน้าได้หรือไม่อันนี้คือสําคัญเพราะว่าความสุขและความทุกข์มันคือแบบทดสอบสุขก็คือแบบทดสอบทุกข์ก็คือแบบทดสอบบางคนนะครับ ถูกทดสอบด้วยความสุขเช่นให้เงินเยอะให้บ้านเยอะให้ลิสกีกว้างขวางมากมายแต่เขาไม่สามารถจะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาโดยการนำเงินไปบริจาคได้อย่างเหมาะสมได้นั่นก็คือแบบทดสอบของเขาและสิ่งที่เป็นความสุขที่เขาได้รับมามันก็จะกลับกลายไปเป็นความทุกข์ในใจเขาทันที อย่างที่ผมบอกความทุกข์ตามมา,าทันทีพอตัวเองจะตายลูกหลานมาแย่งเรื่องเรื่องเงินทรัพย์สมบัติมรดกกันแย่กันแล้วก็เราเนี่ยทุกข์น้ําตาไหลเลยมาคุยกันข้างเตียงเนี่ยคุยเรื่องอะไรเรื่องมรดกใครได้เท่าไหร่ยังไงโอ้โหมันเสียใจอไอที่เราตั้งใจจะหาให้พวกเขาอะนะคิดว่ามันคือความสุขแต่กลับมันย้อนมาเป็นความทุกข์ให้กับเราเองนี่ก็คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตเรา บางอย่างที่เป็นความทุกข์มันก็จะอาจจะไปเป็นความสุขของคนหนึ่งคนใดก็ได้พี่น้องครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ความสุขเนี่ยสำคัญก็คือเราสามารถแปลสิ่งดังกล่าวนี้ให้เป็นสเสบียงให้กับเราในโลกหน้าได้เลยไหมถ้าเราทําได้นะจะทุกข์จะสุขคือความสุขจริงคือความทุกข์ที่เป็นความสุขจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราทําได้นะดูจากท่านอบดมุฮัมมัดสลลัลอะเลัยฮ์สัลลัม นบีเนี่ยคือมหาบุรุษโลกนบีคือเนี่ยสถานะใหญ่กว่ากษัตริย์ทุกคนทุกองค์ทุกกษัตริย์ในโลกดุนยานี้สมเกียรติของท่านนบีควรจะได้อยู่ในพระราชวังในสถานที่เต็มไปด้วยกับความสะดวกสบายแต่นบีมุฮัมมัดสุลตลอัลสลามเนี่ยเอาฟูกออกเอาที่นอนของตัวเองออกวันนั้นน,นนบีตื่นละหมาดซุบฮิชะ นบีรู้สึกว่าความสะดวกความสบายนั้นคือสิ่งที่ไม่ปิดกัน้นนบีกับอัลลอซุสบฮาตัลละนบีเอาออกขออยู่อย่างลำบากและไม่ทิ้งศาสนาของพระองค์นี่คือความสุขนี่คือความสุขแสดงว่าความสุขเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเราต้องแปลให้มันเป็นเป็นเป็นเนสเบียงให้ได้เพราะว่าความสุขบางอย่างถ้าเราไม่นึก ไม่เข้าใจมันก็จะไปแปลมันจะกลายไปเป็นโทษให้กับตัวเราเองในในวันหน้าถ้าเราสามารถแปลอย่างที่นบีแปลแปลให้มันเป็นสบียงให้กับตัวท่านนบ,บีให้ได้หรือบรรดาสวาบาธรรมเนี่ยมันก็จะมีความสุขที่แท้จริงพี่น้องดูมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับบ้านของเด็กกำพร้าในอดีตแล้วก็มีต้นของเยโฮดีเนี่ยเขาเขาติดบ้านหลังนี้อยู่ทําให้เด็กกำพร้าเนี่ยอยู่อย่างยากลำบาก แล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยเขาก็ร้องทุกข์จากท่านนาบีุมฮัมหมัดสะละล,ะล,ะสะลัลสลัลว่าจะขี้คลายปัญหาตรงนี้ยังไงดีเพราะว่าอะไรเด็กกำพร้าอยู่ลําบากเข้าบ้านเนี่ยมันขวางไว้พี่น้องนบีุมฮัมหมัดสะละสะลัลพูดคําเดียวว่าใครจะซื้อบ้านหลังนี้ไหมไอ้ใครจะซื้อซื้ออะไรครับต้นไม้ต้นนี้ไหมจากยโฮดีเนี่ยซื้อต้อนไม้ต้นนี้ไหมซาบัดท่านหนึ่งบอกว่าฉันขอซื้อต้อนไม้ต้นเนี้ยด้วยกับ สวนอินทาลามของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยขอซื้อขอซื้อ,ขอ,อ,ข,อ,อขอซื้อแค่ต้นเนี้ยต้นเดียวนบีบอกว่าต้นเนี้ยคือต้นแห่งสวงสวรรค์คือใครซื้อคือได้สวรรค์อ่ะใครจัดการต้นนี้ได้คือได้สวรรค์ซอฮาบานเนี่ยเขามีสวนมากมายเนี่ยเขาเขาเขาแปลไอ้ไอ้สิ่งที่เราให้มาปรดปานนั้นอ่ะแปลให้มันเป็นความสุขที่แท้จริงคือเอาไปเปลี่ยนเพื่อจะเอาต้นไม้เนี่ยได้พักดีต่อรัชบุลฮนุนตาลาเข้าสวนเนี่ย อินทผลมของเขาเนี่ยทั้งสวนเนี่ยขายแลกกับต้นไม้ต้นเดียวเดินเข้าไปในสวนภรรยากับลูกเนี่ยกำลังเด็ดอินทผลามกินกันอย่างมีความสุขนะครับเจ้าของสวนซาบะท่านนี้เดินไปบอกว่าวันนี้กินไม่ได้แล้วเพราะว่าขายแล้วภรรยาถามว่าขายขายสวนน่ะเหรอใช่ขายสวน,เอ,สวนเอาสวนเนี่ยไปซื้อต้นไม้ต้นเดียว พญาบอกว่าเอาสวนทั้งสวนเนี่ยที่มีหลายต้นเนี่ยไปซื้อต้นไม้ต้นเดียวเหรอเา <So, S 1> ใช่นบีบอกว่าต้นนั้นเป็นต้นที่จะทําให้เราอยู่ในสวรรค์พญาบอกถ้าเช่นนั้นก็ถูกแล้วท,ท่านท่านทาถูกแล้วสิ่งที่กําลังจะกินเนี่ยก็วางเลยเพราะไม่มีสิทธิ์จะกินแล้วไม่ใช่ของเขาแล้วออกจากสวนนั้นกับลูกไปอยู่ในสถานที่ลําบากกว่านี้แลกซื้อต้นไม้ต้นเดียวพี่น้อง เอาความปวดบานที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาให้มาเป็นสเบียงให้กับตัวของพวกเขาเองในโลกหน้าเขายอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อให้ขอให้ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อให้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่สหฮาบบางคนแต่มันเกิดกับสหฮาบะทุกคนเลยเวลาที่มีการเร่อกร้องว่าสิ่งนี้คือสวรรค์ จะมีการวิ่งกันมาแลกเปลี่ยนสิ่งนี้เพื่อให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างชนิดที่แบบทั้งตัวมีอะไรอยู่ก็ยอมเพื่อให้ได้สวรรค์ของัล์โลกดุนยาเนี่ยมันแป๊บเดียวคือสมมติว่าเราเคยปวดปานเราเคยเราเคยผาสุขมาตลอดใช่ไหมเราก็คำนวณชีวิตเราเนี่ยตอนนี้อายุ40-50และน้าคือคนเนี่ยในยุคสุดท้ายอยู่ประมาณ60-70นี่ก็ถือว่าทำเจ็ดก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว60นี่ก็คือเต็มที่แล้ว หรืออีกแค่สิบปีบางคนยอมยอมแล้วครับยอมที่จะเอาความสบายของใจอีสิบปีแลกเอาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลตล拉เอาเกิดความยากลาบากเอาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลตล拉จริงๆคือมาต้องคิดอย่างนั้นเลยนะเนี่ยแหละคือเอาความสุขที่อัลลอฮฺให้มาที่อยู่ในชีวิตเราที่เราต้องเจอเนี่ยแปรไปเป็นสเบียงในโลกหน้าในอาคิเรา์อย่างแท้จริง มันก็เป็นเรื่องเราที่ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงคนที่อยู่ในไหลสดด้วยคือย้อนถามว่าเรามีมีผลงานแล้วหรือยังคุณมีผลงานแล้วหรือยังผลงานอะไรผลงานที่คุณนั้นจะแลกสวรรค์ของลัสซัวตาลาจากความปวดบานที่เราให้มาหรือคุณเป็นคนที่กักความปวดบานเอาไว้ไม่ให้ใครกักความปวดบานาไว้ไม่ให้อาลวตลาได้ พูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในโซลมา,าริชอลัลลอฮุซวยตัลลว่าแท้จริงมนุษย์ถูกสร้างมาคูลิกกฮาลูอาถูกสร้างมาอยู่ในสภาพที่อะไรครับกัก<笑><笑>เห็นแก่ตัวคือถ้าเป็นความสุขจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครเป็นความสุขเก็บเอาไว้ไม่ใครได้คนเดียวเนี่ก็คือ คือเราพื้นฐานมนุษย์คำสั่งสอนของลอที่มาเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนตรงนี้ให้ไปเป็นสเสบียงถ้าหากว่าพี่น้องมีสิ่งใดที่อยู่ในชีวิตของเราลองพิจารณาดูว่าเราได้แปลเปลี่ยนความปวดปานนั้นไปเป็นสเสบียงให้กับตัวเราเองในโลกหน้าแล้วหรือยังอ่ะครับผมพี่น้องกลับมาดูในเรื่องความปวดปานนิดหนึ่งความสุขที่เราได้รับมานะความสุขที่เราได้รับเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องของเงินนะครับเรื่องของ ปัจจัยอื่นเราได้เสียสละในหนทางของเราไหมอย่างเช่นกนารแสวงหาความรู้อย่างในยุคสฮาบะฮ์เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิมนุอับบาสถูกพูดถึงมากในเรื่องของวิชาวความรู้เรื่องอะไรรู้ไหมในบรรดาสฮาบะฮ์เนี่ยก็แสวงหา,าความรู้กันทุกคนนะแต่อับดุลลอฮ์อิมนุอับบาสเนี่ยถูกพูดถึงมากที่สุดเลยเพราะอะไรมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิมนุอับบาสเดินทางแรมเดือน ไปเอาฮะดิษบทเดียวจากคนที่ตัวท่านอับดุลอลออ์อับบาสรู้ว่าเขามีฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมหมัดส,าาาสาาุลตละิสลัมเดินทางออกไปเป็นเดือนเพื่อจะไปเอาฮะดิษบทเดียวและเมื่อไปถึงบ้านชายคนนั้นเนี่ยด้วยกับมีมารยาทของท่านอับดุลร้อนอับบาสเนี่ยไม่ใช่เปิดประตูทะลึกทะลากเข้าไปแล้วบอกว่าไหนเจ้าของบ้านคนที่มีฮะดิษบอกฉันหน่อยขยากฉันอยากจะได้ฮะดิษบทนี้ไม่ใช่ ท่านได้ให้เกียรติกับคนที่มีความรู้และมีความเข้าใจในฮะดิษท่านนาบีโดยการยืนรออยู่หน้าประตูบ้านจนกว่าเขาเนี่ยจะออกมาจากบ้านเองไม่กล้าที่จะเสียมารยาทในการเรียกออกมานี่คือการให้เกียรติของอัลลอฮสกับคนที่มีฮะดิษของท่านนาบีพอชายคนนี้ออกมาปรากฏว่าตกใจท่านอัลลอฮฺมุลลาบาส นามของท่านเนี่ยอุโคลดังไปทั่วล่าว่าท่านเนี่ยมีความรู้และท่านเดินทางจากมัจลิสในการสอนของท่านมาที่นี่เพื่อมาหาคนคนที่มีความรู้หะดดิบทเดียวท่านบอกว่าท่านครับถ้าหากว่าท่านส่งหนังสือมาเนี่ยว่าจะมาหาฉันเนี่ยฉันจะเดินทางไปหาท่านโดยที่ไม่ให้ท่านมาหาฉันเลยแต่นี่คือการกระทําของอับดุลรห์บ,บาสเขาได้แสดงถึงอะไรครับ แสดงถึงความสุขที่เปลี่ยนไปเป็นสเสบียงในโลกหน้าของรสุฮานุตาลาฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องกลับมาถามเราเอา้าเรามีเงินเรามีเงินเราได้ทําเป็นผลงานให้กับตัวเราเองหรือไม่ผลงานที่อะไรเราได้เอาสิ่งที่ลาให้กับเราเนี่ยทำในหนทางของลอที่มันมากกว่าที่เราได้รับให้สิ่งอื่นได้รับมากกว่าที่เราได้รับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสร้างบ้านใหญ่ เราเคยทำมสัสยิดใหญ่กว่าบ้านเราไหมเคยไหมเราได้มีกินอย่างนี้เราเคยให้พี่น้องที่ลำบากได้กินดีกว่าเราไหมอะไรลักษณะอย่างเงี้ยคือได้ให้มากกว่าที่ตัวเองได้รับไหมหรือว่ายังยังเป็นคนที่ให้แต่ชนิดที่ว่าน้อยกว่าที่เราได้รับอยู่อันนี้คือเราต้องคิดเพราะว่านี่เรากำลังพูดถึงอะไรฮะการสร้างสเสบียง การสร้างเสบียงการกําลังเก็บเกี่ยวเสบียงฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วว่าเงินในสิ่งที่คุณกําลังมีอยู่ในสังกัดหรือว่ามีอยู่ในครอบครองเนี่ยได้แปลไปเปลี่ยนเสบียงให้กับตัวเราเองไหมในโลกน้ะอ่ะเรื่องของเงินผ่านไปเรื่องของเวลาเมื่อเรามีเวลาแล้วในแต่ละวันเราให้เวลาตัวของเรากับอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอัลลอฮ์สุบฮานตะลาว่า ฉันเนี่ยได้สร้างกลางคืนเอาไว้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลานานและเงียบสงบกลางคืนเนี่ยไม่ได้มีแค่แป๊บเดียวแต่มันเป็นระยะเกือบครึ่งวันเลยนะใช่ไหมนานสงบแล้วพวกท่านก็พักผ่อนกันและอัลล์ก็บอกกับนบีบอกกับบรรดาสหาะบอกกับให้สฮายมาบอกกับบรรดาตาบินตาบีนก็มาบอกกับเรามาเห็นถึงความสําเร็จของคนในอดีตว่าเขาตื่นกิยามุลเลนกันใช้เวลาในการ เรียกร้องในการอิบารัตในการบิงวอลในการขออภัยโทษในการที่จะขอบคุณต่อพระองค์ในหลายๆเรื่องในช่วงเวลากลางคืนเราได้ให้โอกาสตัวเราเองกับเวลากลางคืนที่ลลอ a ์ให้กับเราไหมเราได้เอามันไปเป็นสเบียงให้กับเราไหมช่วงเวลาที่มันมีอยู่ในกลางคืนในแต่ละวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตื่นมาเก็บเกี่ยวสเบียงช่วงเวลาเท่าไหร่ต้องคิดนะครับ ต้องคิดต้องคิดนะอ่ะเมื่อเราได้ความปวดบาเรื่องการแสวงหาความรู้เราได้ใช้ปัจจัยยังชีพใช้โอกาสใช้เวลาของเราไปในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นสเสบียงของเราในโลกหน้าเท่าไรจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาลียุนูวบีตออได้บอกเราต้องเรียนทุกวันจะมากจะน้อยต้องเรียนทุกวัน ต้องเรียนทุกวันคุณจะบอกว่าเดี๋ยวมาแลสันติสุขเดือนละครั้งรอเรียนเดือนละครั้งไม่ได้นะครับนั่นคือเสียโอกาสเสียเวลาเสียความปทดบานเสียความสุขที่เอาลอให้มาแปลไปเป็นความจำเริญนไปไปเป็นเสบียงเสียหมดเลยอาคิดดูพี่น้องผมจะบอกถึงความน่าเสียดายให้เสียดายน่าเสียดายให้นะพี่น้องคิดว่าถ้าหากว่าพี่น้องเอาจริงๆจังๆเนนในชีวิตของพี่น้องเนี่ย จำวันละหนึ่งอายะพอในคุตา่านวันนี้พี่น้องจะได้กี่ยุสหลายยุสนะถ้าหากว่าเราเริ่มทำตั้งแต่เราสมัยยังฉบาบอยัง,อยงเด็กๆอยังวัยรุ่นวันเนี้ยเราก็นะ่าจะได้สักสองยุสแบบแม่นๆด้วยกับอายะกุตาที่เราท่องวันละหนึ่งอายะสองอายะแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ทำ มาทุกวันนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้เราอายุปาไป40 50 60แล้วเนี่ยพอเราจะเป็นอิหมัมอายกุรานสุลโลกของเรามันก็ไม่เกิดวัด,ดูฮาถ้าจะเกิดวัด,ดูฮามันก็อยู่ที่ซับบิฮิสมารบบิกันอาลาอยู่ที่อัมมายตาซาอาลูนและนอกเหนือจากนี้ก็ทำไม่ได้แล้ว เราเสียโอกาสไปมากขนาดสเสบียงถ้าถามว่าเวลาอายาเนี่ยมันง่ายกว่าการการไปนั่งดูหนังหรือฟังเพลงหรืออะไรเยอะแยะมากไามเวลาอายาดนี่มันมันง่ายมากเลยแต่เราก็ไม่ได้ทําอันนี้คือผมพูดออกมาน,นี่คือให้รู้สึกเสียดายอะ่ะแล้วถามว่าชีวิตย้อนกลับไปได้ไหมครับพวกเราหาหาเงินมาสร้างไทม์แมชชีนเหนไหมสร้างไทม์แมชชีนที่จะย้อนชีวิตกลับไปมันเป็นเปไปไ,ไ,ไม่ได้อะ่ะ ไอท้ที่ที่เป็นไปได้จริงๆคือเรากำลังเดินไปสู่ความตายและที่จริงของจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกนบีมุฮัมมัดสลัส,ส,สัลลัมบอกว่าตัวช่วยเราในวันเกียรมัตตตัวจะดึงฉุดเราออกมาจากนรกก็คือกุรอ่านในวันที่จะมีการชะฟาอะเกิดขึ้นการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะ่ะคืออัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าทรัพสมบัติมาช่วยเรานะเสื้อผ้ามาช่วยเรานะน้ำอาหาร ที่อยู่อาศัยหรือใดๆก็ตามที่เราผ่านมันในชีวิตเราเนะี่ยไม่มีเลยนะที่จะมาช่วยเรานอกจากกุรอานซะยติยมัลกิยะมาชาฟีอัลิอัสฮาบีคือจะมาช่วยขอให้เราพ้นจากไฟนรกพ้นจากการลงโทษเพราะว่าเราอ่านมันเราศึกษามันเราให้ความสำคัญกับมันแล้วโอกาสในโลกดุนยานี้เราให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนล่ะ เราได้ทำให้มันเป็นสเสบียงไหมนั่น,นสิก็ต้องคิดอันนี้คือความผาสุกที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่เราไม่ได้แปลเปลี่ยนให้เป็นสเสบียงของลอสบารานูดาลาชีวิตมันก็เลยต้องมีความทุกข์บ้างเอาลอ์จึงนบีจึงบอกว่ามันก็จะมีความทุกข์ที่มาแทรกความสุขความทุกข์เนี้ยหลายๆคนอาจจะมองความสุขไม่เป็นความเมตตาแต่ความทุกข์ก็ยังเป็น ความเมตตาของเขาเพราะเวลาที่เราเป็นความทุกข์เราก็จะวิงวอนถึงอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะอาลาเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังวิงวอนถึงอัลลอฮ์สุบฮานตาลาแต่ก็น่าเสียดายที่มุสลิมเราหลายคนเวลาเกิดความทุกข์เรามองไม่ออกว่านี่ก็คือการที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราเก็บเป็นสเบียงเรากลับไปโทษอัลลอฮ์เรากลับไปโทษ โลกเรากลับไปโทษสภาวะเศรษฐกิจเรากลับไปโทษกลับไปโทษอะไรครับความร้อนความเย็นหรือว่าโลกที่มันเป็นไปเราโทษทุกอย่างเลยโทษโดยที่เราไม่พอใจไปกับมันคือไม่พอใจกับแบบทดสอบของลอสสุภาษตลาขายของไม่ได้ขายของไม่ได้อยู่มาเป็นเดือนขายไม่ได้เลยโทษไปทั่วเลยคือไม่ได้โทษอัลลอฮ์ตรงๆไม่ได้บอกตรงๆว่าอัลลอฮ์ พระองค์ทําไมให้ฉันแบบนี้แต่การที่เราโทษน,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นมันก็เป็นการโทษกําหนดสภาวะที่อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแลว้วฝนตกแบบเนี้ยใครจะไปขายได้โควิดมาอย่างเนี้ยตายกันพอดีร้านก็ไม่ได้เปิดข้าวก็ไม่ได้ซื้อนู่นก็ไม่ได้ทําเสียหายดาลลสซฮาตลาเพลินเลย ความทุกข์ที่ยวรัสเซียตะลาให้มาเตรียมไว้ให้เราแปลเปลี่ยนเป็นสเบียงเราก็ยิ่งทําให้มันเป็นความทุกข์ที่จะเจอในโลกหน้าอีกถ้าหากว่าเราสามารถรู้ได้แล้วก็เข้าใจในกลไกที่รัสเซียตะลากาหนดให้กับเราเราจะสามารถแปลความทุกข์ให้เป็นความความดีได้ชนคนคนหนึ่งโดนยินโดนยินอะไรครับเข้ามาตลอดทั้งชีวิต ผมเนี่ยเอาลอตสุวตาให้มีโอกาสได้รักษาคนดนยินเข้าหลายต่อหลายคนมาเจอเคสหนึ่งโดนตั้งแต่อายุ14ตอนเนี้จะ30สบแล้วจะส0สบแล้วก็ยังอยู่เลยยินตอนประมาณอายุ20กว่าเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์เขาเนี่ยไปหลายที่แล้วไปคนนู้นไปคนนี้ไปคนนั้นไปมาหลายที่เลยก็ไม่หายสักทีกําลังจะกำลังจะเริ่มจะบน่นเริ่มที่จะ จะโทษไปยังกําหนดของเราแหละทำไมเป็นแบบนี้อรักษาตามที่นบีบ,บอกเป๊ะๆแต่ก็ยังไม่หายผมก็ถามกลับไปว่ารักษาอะไรบ้างอัศการอัศการตอนเชา้าตอนเย็นได้อ่านไหมอ่านไม่เคยขาดเลยตลอด20ปีกุรอานละอ่านไหมอ่านทุกคืนอายะกุษีนะเช้าเย็นก่อนนอนอ่านหมดสามกุญนอ่านหมด ดูอะไรอ่านหมดไม่ทําความชั่วไม่มองสิ่งที่ไม่ดีไม่ทําอะไรอยู่กับกุรานอยู่กับความดีอยู่มาตลอดเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้นี่ดีกว่าผมอีกนะเนี่ยผมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยรู้ไหมการที่อัลลอสซูอัตลาให้เป็นแบบนเนี่ยถ้าเรามองดีๆมันก็คือความดีของเรานะเนี่ยในอัสการได้อดทนมาตลอดระยะเวลาถามว่ารางวัลที่จะได้รับมามันยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น,นนะอีกนะเออใช่ ฮัมดุลิลละบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องอย่าไปโทษใครนะครับอย่าไปโทษอย่าไปโทษอารมณ์อย่าไปโทษหมออย่าไปโทษอะไรเลยคือเรารักษาไปตามที่อัลลอฮ์ให้เรารักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาแต่รู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นความทุกเป็นความเศร้าใจเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ชีวิตเราแย่ลงเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราได้ในโลกหน้า มันเป็นสิ่งที่จะทาให้เป็นสเสบียงให้กับเราได้ในโลกหน้าผมมีฮะดิษบทหนึ่งอยากจะได้บอกกับพี่น้องนะครับเป็นฮะดิษที่สายรายงานเนี่ยไม่สาเฮียต้องบอกเลยนะสายรายงานเนี่ยไม่สะเฮีย,ตย,นะย,นนย,ยแต่ว่าอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของมันเนี่ยสะเฮียเชคอินูบาสเชคซอลและนะครับหรือว่าเชคอุไซมินบรรดาอุลามะเนี่ยเขาบอกเลยว่าความหมายของมันเนี่ยถูกต้องตรง,งไหนอะ ตรงที่ตัวบทฮานิดนี้บอกว่าอินนามินอิบาดีเป็นคำพูดของอัาาลลอฮฺตัลลาห์ว่าแท้จริงในบวงบ่าวของฉันเนี่ยนะฮะลายัสลูอีมาโนฮฺอินลาบิลกีนาเขาเนี่ยจะไม่เป็นคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์หรือว่าที่ดีเว้นเสียแต่เราเนี่ยได้ให้เขานั้นร่ำรวยคือบางคนเนี่ยอัลลอฮฺุตัลลาห์ให้เขามีพอเพียงอ่ะมีมีมีอะไรมีบ้านมีรถมีทุกอย่าง และอีมานเขาก็ดีด้วยอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวคนเนี้ยต้องให้แบบเนี้ยแหละถึงอีมานดีว่าเราอัฟกอรตูฮูละกาฟัรตถ้าหากว่าให้บ่าวคนนี้จนจะปฏิเสธฉันทันทีเลยจะปฏิเสธฉันทันทีเลยว่าอินนามินอิบาดีมันลายสูอีมานูอิลลาบิลกินละและบ่าวบางคนของฉันเนี่ยต้องให้น้อยต้องให้น้อยถึงอีมานจะดี ว่าเราอักเนจูหูลลกฟัตถ้าหากว่าฉันให้เขาล่ำรวยจะปฏิเสธฉันทันทีเลยบาบางคนมีตังเนี่ยไปปฏิเสธตลอดต้องอยู่แบบนี้แหละอยู่ไม่มีตังเนี่ยอยู่ไม่มีรถไม่มีอะไรมากมายมีงั้นเดี๋ยวก็ไปผับไปเที่ยวไปเหลืองลืมเลยเถิดไปใหญ่ให้แค่นี้แหละพอแล้วและอีหมานเขาก็ดีเพราะอะไรมาเจียมตัวแล้วก็ดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาบิงวอรจะเอาลอสมหาตลาตลอดเวลาเลย ว่าอินนามินอิบะดีมัลลายัสรุอิมานุอิลลาบิศกามีและบางบางบางคนของฉันเนี่ยฉันทำให้เขาป่วยอะ่ะดีแล้วอีมานเขาดีเพราะในขณะที่เขาป่วยเขาเจ็บไข้เนี่ยเขาอีมานเขาดีนะูกทดสอบแบบร่างกายเหม่่ยแข็งแรงเนี่ยแต่ใจมีต่อละสุเอตาลาทุกวันเลยขอบคุณแล้วก็อดทนทุกวันเลยถ้าหากว่าว่าเราอัสอัสว่าเราอัซฮุฮุหากว่าฉันเนี่ยทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรง ละกาฟาร์เขาจะปฏิเสธต่อฉันนั่นทีว่าอินนะมิลอิบาดีมัลลายาสุอินอีมานุอิลลาบิเซฮะวะลาอัสกอมตุฮูละกาฟาร์ละบ่าวบางคนนะครับให้สุขภาพดีเนะี่ยอีหมานดีแต่ถ้าให้ป่วยเนี่ยด่าอลัลลอฮ์ سبحانه ูตตละ تعالى นี่คือบา่าวของอัล l l a h การที่เราการที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราอยู่ในความเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะรู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์ไม่เคยทำร้ายเรา ในสภาพใดๆก็ตามที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ดีกับเราแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องขอบคุณต่อลอสุมะฮตาลาแล้วถ้าหากว่าเรามีแค่นี้อัลฮัมดุลิลละถ้าหากว่าเรามีมากกว่านี้เราจะปฏิเสธต่อพระองค์ถ้าเรามีน้อยกว่านี้เราก็อาจจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์เรามีอยู่ที่เป็นอยู่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละแล้วบางคนนะครับลอสุมะฮ์ตาลาให้งานน้อยอย่างบางมัดเนี่ย เงินน้อยงานนี่ก็ลำบากกว่าจะได้งบประมาณมาแต่ทำไมะก็อยู่กับเรื่องราวศาสนาทั้งหมดเลยมีเงินน้อยก็อดทนขอบคุณอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าขอบคุณอัลลอฮ์ในสภาพที่อดทนก็ดีแล้วถ้าหากว่าม,ามันมั่รวยอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะนั่งอยู่ในห้างเพลิดเพลินมีตังค์ซื้อนุ่ซื้อนี่ซื้อน่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็ได้ฉะนั้นที่เป็นอยู่นี่ก็ดีแล้ว ถ้าหากว่าเราคิดได้อย่างที่ควรจะคิดทุกวันที่มันจะผ่านพ้นชีวิตมันก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวสเสบียงในโลกหน้าแล้วเก็บเกี่ยวสเสบียงในโลกหน้าแบบทดสอบจะเป็นความดีก็อัลฮัมดิลละได้เป็นสเสบียงในโลกหน้าแบบทดสอบที่จะเป็นความลำบากใจก็อดทนอัลฮัมดิลละเป็นสเสบียงในโลกหน้ามาอาัลลอฮฺฮัมดิลละมีความสุขและพี่น้องไม่เจอความทุกข์เลยนะผมบอกให้ ถ้าเราอยู่ในความดีจริงๆนะต่อให้มันเลวร้ายขนาดไหนผมยังไม่เคยเจอคนที่อยู่กับอเลอร์เนี่ยมีความทุกข์เลยผมไปเนี่ยไปที่ศูนย์อพยพนุโพพี่น้องคนที่นู่นนะในสายตาเราคือคนน่าสงสารเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยนะไปไหนไม่ได้เพราะอะไรอ,อยู่ในอยู่ในศูนย์อพยพแบบพี่น้องชีวิตต้องอยู่ในนั้นน่ย จะไปซื้อที่ดินแบบเราก็ไม่ได้จะไปเที่ยวแบบเราก็ไม่ได้ผมมานั่งดูในะชีวิตทั้งชีวิตเขาจะต้องอยู่อย่างเงี้ยจนตายไอ้เราก็มองว่าเขาเนี่ยน่าจะลําบากน่าจะมีความทุกข์แต่ปรากฏว่าเขาคุยกับเราเนี่ยเขามีความสุขมากกว่าเราเลยเขามีความสุขมากกว่าผมอีกถามชีวิตว่าทาอะไรอ่ะก็ละหมาดละหมาดเสร็จก็กิกนมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กิกนแต่ก็อยู่แบบนี้แต่เราอ่ะ กลับมาเมืองไทยกลับมาเข้ากนะรุงเทพโอ้โหสารพัไไไไไดไอ้นุ่นก็ตีไอ้นุ่นไอ้นี่ก็ด่าไอ้นุ่นไอ้นี่ก็เดนท้าไอ้นั่นเราก็เข้าไปร่วมกับคนนู้นเราก็ไปทะเลาะก,กับคนน,นี้แล้วโอ้โหล,ลําบากเขาก็อยู่แบบสบายของเขาชีวิตของเขาก็มีความสุขของเขาไม่ได้ไม่ต้องลําบากอะไรฉะนั้นคนที่อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานูรลาจริงๆนะครับใช้ชีวิตตามคันลองของอิสลามจริงไม่มีความทุกข์เลย ผมบอกได้เลยไม่ว่าปัญหาจะมาขนาดไหนไม่ว่าจะบ้านจะไหม้โจรจะขึ้นจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องหรือแม้กระทั่งคนในบ้านเราจะเสียชีวิตนะทุกอย่างมันเป็นอัลฮัมดีลาหมดเลยมันเป็นสเสบียงให้กับเขาในโลกหน้าหมดเลยแต่ที่นี้ว่าใจเราเนี่ยต้องมีต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ด้วยกับความรอบรู้ในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องนะครับต้องเรียนต้องศึกษายิ่งเรียนในเรื่องราวของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งมีความรู้จากอัลลอฮ์ เราจะยิ่งเกรงกลัวต่อรสุภัตาลและเข้าใจแล้วก็มีความรักต่อพระองค์มีความหวังต่อพระองค์และมีความกลัวต่อพระองค์ที่จะกระทำความผิดมีความหวังในการอภัยโทษต่อรสุภัตตาลและมีความรักที่อยากจะเสียสละในหนทางของเราจริงๆยิ่งเรียนยิ่ง,ย,งยิ่งจะทําให้เราสามารถเก็บสเสบียงได้มากขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องในวันนี้นะครับในค่าคืนนี้ให้เพียรความพยายาม ให้มากนะครับเรามาถึงบางคนก็โค้งสุดท้ายแล้วนะครับบางคนก็เหลืออีกเยอะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็ขอรัชสุร,รตลาตอบรับการงานของพวกท่านแล้วก็มีอิมรัดที่ดีนะครับมีสเสบียงที่ที่งดงามมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในโลกหน้าครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลาเพียงเท่านี้นะครับสลามอลัลกุมมรอมมาตุลลอหัวบอระกาตุ